การจัดฟันแฟชั่นนะคะอันตรายแค่ไหนถึงจะเตือนแค่ไหนก็ยังจัดกันอยู่ไปฟังคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะรายการอยู่อย่างสตรองนะครับรายการแนว Healthy Variety เราพบกันทุกวันจันทร์วันอังคาร 20:30 ทางช่อง M-POD Family ช่อง14แห่งนี้แล้วพบกันครับช่วงเวลาสนุก 20:00 พบสุดยอดเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดการจากญี่ปุ่นที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันพุธติดตามเกมโชว์ที่จะพาคุณลุ้นไปกับภารกิจสุดโหดมันกับการผ่านด่านสุดหาลุยได้ใครจะเป็นผู้พิชิตปราสาททาเคชิได้อย่าพลาดโหดมันหาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พบกับภารกิจสุดท้าทายของเหล่าผู้กล้าที่จะเข้ามาท้าเกมสุดโหดในวิหารแชมป์ต้องใช้ทั้งพละกำลังและไหวพริบเพื่อจะรึกชื่อติดในทำเนียบแชมป์ชมแชมป์เฉือนแชมป์อย่าพลาดช่วงเวลาของครอบครัว20:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชมเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดกาลได้ที่ M-POD Family ช่อง14พบกับรายการ Little Cook กุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยกับสองพี่น้องคู่ซี้จอมป่วนพี่เพิร์ทและน้องพอสทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทาง M-COT Family ช่อง14แล้วคุณจะรู้ว่าเด็กก็ทำอาหารอร่อยไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะทีนี้จะเข้ากับแกงเขียวหวานได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองชิมดูครับผมMovie in Trend ครอบครัวคนรักหนังให้คุณได้ติดตามหนังก่อนใครทุกวันเสาร์20:30พบกับหนังใหม่หนังน่าดูหนังท็อป5พร้อมพูดคุยกับซุปตาร์ดาราหนังแถมชวนคุณลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์ Movie in Trend อัปเดตทุกเรื่องหนังอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันเสาร์20:30ทางช่อง M-COT Familyสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการ Mom Club นะคะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทคุณแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วย2มือแม่ที่สร้างโลกค่ะค่ะก็กลับมาเจอกันทุกๆเช้านะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 9:00 นทาง M-Club Family ช่อง14แล้วก็นอกเหนือจากเวลาสดแล้วเรามี Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกัน mumclub.mcord มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใช่แล้วค่ะ022488251นะคะช่วงท้ายรายการก็โทรเข้ามาพูดคุยฝากคำถามเราก็จะนำไปถามผู้เชี่ยวชาญนำไปถามคุณหมอหรือว่าแน่นอนว่าคนที่รู้เฉพาะทางนะคะแม่ตุ๊กค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะนำมาตอบให้ในช่วงของ Mom's Care นั่นเองค่ะค่ะเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันในช่วงเปิดรายการในวันนี้นะคะใช่แล้วนะคะเรื่องของการให้นมลูกใช่ไหมแม่ตุ๊กใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวของคุณอาริยาชากิเอวานะคะลูกสาวคนโตของประธานาธิบดีแห่งคีกิสนะคะคีกิสถานใช่ค่ะเขาก็เป็นคุณแม่ยุคใหม่คนหนึ่งนะคะที่เห็นความสำคัญของนมแม่นี่ก็เลยจะบอกว่าคือนมแม่เนี่ยเห็นความสำคัญกันไปทั่วทั้งโลกจริงๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเธออาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกน้อยในกรุงบิชเคกนะคะเลี้ยงลูกน้อยด้วยน้ำนมของเธอเองซึ่งเธอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถให้ลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกเกิดใช่แล้วค่ะแล้วก็การดูแลเฝ้าดูสิ่งที่ลูกต้องการสำคัญต่อเธอมากนะคะแล้วเธอบอกเลยว่าตั้งใจจะให้นมลูกทุกที่ทุกเวลาที่ลูกเธอต้องการอย่างที่เราเห็นในภาพนะแม่ตุ๊กได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆใช่แล้วมันก็ดูสวย
วยอ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ดูแบบน่าเกลียดเลยอ่ะเขาแล้วเขาทำให้สวยด้วยเนาะเขาก็ชื่นชอบค่ะการโพสต์รูปกับลูกน้อยในอิริยาบถต่างๆดูฉากหลังเป็นธรรมชาติเลยนะคะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างที่เห็นก็อย่างที่น้องแอมบอกว่าการให้นมลูกในที่สาธารณะไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่คุณแม่จะต้องดูถึงความเหมาะสมในแต่ละที่ด้วยก็คือเอาให้มันถูกต้องกาลเทศะนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดนะคะยิ่งเสื้อผ้าสมัยนี้เนี่ยเหมาะสมในการให้นมลูกในที่สาธารณะคือเอื้อแล้วก็ช่วยรายการเราก็เป็นอีกรายการนึงที่ให้ทั้งกำลังใจแล้วก็ส่งเสริมกันให้นมแม่เนาะใช่แล้วค่ะโอ้โหคุณแม่ก็สวยมากเมื่อกี้กำลังจะชมรูปเมื่อสักครู่นี่วิวสวยมากเลยนะคะแล้วเราพาไปดูอีกกิจกรรมนึงของมัมคลับนะคะที่เราก็ร่วมทำมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะสำหรับการที่เราร่วมกับ PGEN นะคะในงาน Thailand Breastfeeding Day by PGEN นะคะอุ่นไอรักจากอกแม่ปีนี้เร็วนะปีหนึ่งถึงปีที่สามแล้วปีนี้ปีที่3แล้วคือยังจำครั้งแรกปีแรกได้ว่ามันตื่นเต้นคือเราไม่ได้คิดว่าจะตื่นเต้นน้องแอนมาตื่นเต้นเพราะน้องแอนยังให้นมลูกอยู่แต่กับการว่าพี่ตุ๊กก็อินมากจนปีที่2จนปีนี้ปีที่3แล้วนะคะก็แน่นอนนะคะแล้วก็ยังอยากจะเชิญชวนนะคะคุณแม่ที่เป็นแฟนรายการของเราเป็นครอบครัวเดียวกับเรามาร่วมกิจกรรมกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับงานในครั้งนี้เดี๋ยวเรามีวิธีการสมัครมาบอกด้วยรวมไปถึงเบอร์ call center ด้วยนะคะที่ให้ทุกคนสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้แหละว่าเราจัดที่ไหนเราต้องเจออะไรบ้างในวันงานนะคะแล้วที่สำคัญนะคะมาร่วมกิจกรรมแล้วนอกจากที่จะได้ส่งใยรักจากเราไปถึงลูกเราแล้วเนี่ยเราได้ของรางวัลกลับไปด้วยนะแม่ตุ๊กขานะคะก็อยากจะร่วมเลยนะคะให้คุณผู้ชมร่วมกับเราในครั้งนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์026462899นะคะเรามีช่องทางการสมัครทั้งหมด3ช่องทางนะคะคือเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นะคะหรือว่าทาง Facebook ค่ะ PGEN Little Moment Club นะคะหรือว่าจะสมัครผ่านลิงก์แฟนเพจของรายการ Mom Club ก็ได้นะคะชื่อ Facebook ของเราก็ momclub.mcord เลยทั้งมวลถ้าจำไม่ได้เข้าไปดูใน Facebook เราจะมีอย่างที่น้องแอมบอกหมดเลยนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมงานนะคะเราจะมาจดเรคคอร์ดร่วมกันนะคะนั่นก็คือ Thailand Book of Records นะคะเป็นจดสถิติของประเทศไทยเลยนะจริงๆแล้วเราจดกันมาทุกปีค่ะคุณแม่เป็นร้อยๆพันๆนะคะจะมาร่วมให้นมด้วยกันนะคะทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ตุ๊กบอกเมื่อกี้ไปนะคะเป็นประกาศนียบัตรแห่งความภาคภูมิใจจาก PGEN ค่ะมีเสื้อให้นมให้ท่านละ1ตัวนะคะเดี๋ยวเราใส่ร่วมกันนะคะแล้วก็ให้นมร่วมกันในวันนั้นเลยค่ะชุดของขวัญพิเศษจากพีเจนเป็นที่ระลึกมากมายนะคะแล้วก็ยังลุ้นเป็นครอบครัวผู้โชคดีได้ชุดผลิตภัณฑ์พีเจนชุดใหญ่ oh. มูลค่า 80,000 บาทอีกต่างหากนะทุกคนมีของขวัญกลับบ้านแล้วยังได้ชุดใหญ่อีกแอมไม่ทันแล้ว 80,000 บาทที่ใช้ได้หลายปีเลยนะใช่มีให้แอมเลือก2อย่างถ้าแอมแบบทองแล้วข้อทันอ่ะแอมก็ได้อีกคนนึงอ่ะ oh. แต่พี่มันถึงหาแล้วไม่ทันแล้วพี่ออนไม่น่าทันแล้วอ่ะแต่แอมยังแบบมีโอกาสมีลูกนะคะคือมีไหมไม่รู้แต่สามีอยากมีอีกคนนึงอันนี้กำลังรอลุ้นกันอยู่นะทุกคนทั้งสตูลุ้นหมดเหลือแอมคนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะงานดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้น3กันยายนนี้นะคะที่โรงแรมรามาการ์เด้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณแม่ที่กำลังให้นมลูกอยู่หรือว่าหลายคนตอนนี้เชื่อว่ากำลังจะแบบกำลังจะท้อกำลังจะหมดกำลังใจนะคะอยากให้มาร่วมงานกับเราแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรที่ช่วยผลักดันเราไปได้อีกอ่ะเหมือนแอมปีแรกเล่านิดนึงคือปีแรกก็ไม่อยากจะให้แล้วไม่ใช่ไม่อยากจะให้แต่น้ำนมมันน้อยมากคิดว่าหมดเพราะขวบนึงแล้วไงคิดว่าจะหยุดแล้วใช่อยากจะให้เป็นนานๆจริงอยากให้ไปถึง 3-4 ขวบเลยแต่ว่ามันน้อยลงเรื่อยๆแต่พอเรามาเจอในวันงานอ่ะคือทุกคนแบบทุกคนตั้งใจทุกคนพยายามเพราะฉะนั้นทุกหยดของแม่สำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นมาเจอกัน3กันยายนนี้แอมก็วันนั้นได้เพื่อนแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอันดับแรกต้องไปสมัครก่อนนะคะที่ PGEN Little Moment Club ค่ะแล้วก็ไปดูรายละเอียดใน Facebook ของเราก็ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ไม่ได้บอกข้อมูลกันไปแล้วยังไงเดี๋ยวต้องไปเจอกันวันงานแน่นอนแต่เราไปดูไฮไลท์สำหรับรายการทั้งรายการของเราในวันนี้ก่อนไปดูพร้อมกันค่ะ Mom's Roomการท่องเที่ยวคือการเรียนรู้ของลูกช่วง Mom's Room วันนี้เปิดบ้านต้อนรับครอบครัวอินทราชัยกับเรื่องราวการให้เวลาสำหรับลูกและใส่ใจต่อการเรียนรู้นอกกรอบห้ามพลาดเลยนะครับ Mom Care มีคุณแม่ฝากถามมาว่าลูกชายอายุ2ขวบแล้วผมยังไม่ค่อยขึ้นเลยแบบนี้ทำอย่างไรดีกลัวลูกจะหัวล้านครับ D76 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้เราจะพาคุณแม่ไปเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านดอนขาจังหวัดศรีสะเกษที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดเลยนะครับและปิดท้ายด้วยมัมแชร์ DIY วันนี้ณปริตและน้องเทียนจะมาสอนน้องๆและคุณผู้ชมทำป้ายชื่อห้อยกระเป๋าในสไตล์ของตัวเองกันครับสนับสนุนโดย Thailand Breastfeeding Day by PGEN
อุ่นรักจากอกแม่ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจครั้งที่3เลิกบุหรี่ชีวิตเปลี่ยนโทร1600จากสสส. Mom's Room คุณผู้ชมคะในเรื่องของครอบครัวการเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกโดยเฉพาะตอนลูกเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการให้เวลาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะน้องแอนใช่แล้วค่ะครอบครัวที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็ให้เวลากับลูกเยอะมากๆนะแม่ตุ๊กขาเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทำไมถึงคิดว่าการให้เวลากับลูกสำคัญนะคะรวมไปถึงบ้านนี้ค่ะมีการปลูกฝังความคิดนอกกรอบให้กับลูกๆด้วยนะคะวันนี้ลูกชายมาทั้ง2คนเลยค่ะต้องขอต้อนรับนะคะครอบครัวอินทราชัยนะคะคุณพ่อเอมปรินนะคะคุณแม่บีประภัสสรนะคะน้องจินนัทน้องจินน้องยูกิหรือว่าเด็กชายพาคินนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับวันนี้แขกมาเยี่ยมบ้านเราถึง4คนเลยแม่โตจริงๆแล้วตั้งใจจะมีลูกชาย2หรือว่ายังไงครับความตั้งใจกับความจริงคือตอนคลอดปีก็คืออยากได้คนแรกเป็นผู้ชายเพราะว่าทางบ้านนี้ของแฟนนี้ค่อนข้างไปทางจีนเนาะค่ะทายาทใช่แต่ตัวคุณแม่เนี่ยอยากได้ลูกสาวเพราะชอบแต่งตัวก็แต่ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติก็ออกมาเป็นผู้ชายผู้ชายที่สองก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเหมือนกันครับแล้วแต่จะส่งมาแสดงว่าใจลึกๆก็ต้องอยากให้ผู้หญิงอีกเนาะลึกๆอยากได้แต่ว่าอยากได้อยู่แล้วไงแต่ยังอยากจะมีจำนวนเพิ่มอีกไหมคะคิดว่าตอนนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าเราเลี้ยงกันเองแล้วก็เราอยากเต็มที่กับลูกทุกคนเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าจบที่ชาย2แล้วตอนนี้นะแต่ก็ยังเผื่อลุ้นยังไม่ได้คุมใช่ไหมคะตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วจบละปิดจ็อบเพราะฉะนั้นมาไล่เรียงแนะนำทีละคนดีกว่าค่ะน้องแอมกี่ขวบกันบ้างแล้วคะคุณแม่คนโตนี้น้องจินน้องจิน3ขวบ10เดือนสวัสดีครับสวัสดีค่ะรูปหล่อมากเลยอ่ะตัวยาวปะตัวสูงกว่าใช่ไหมคะกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเท่าน้องไลฟ์ยังน้องไลฟ์จะ3ยังไลฟ์2ขวบ8เดือนใกล้ๆเป็นน้องประมาณเกือบปีเกือบปีส่วนคนเล็กนี่คือน้องยูกิน้องยูกิ1ขวบน้องยูกิก็ตัวยาวเหมือนกันนะใช่ตัวแบบว่าสำหรับเด็กตัว7เดือนรองเท้าน่ารักมากเลยพี่แอบถามแล้วบอกรองเท้าน่ารักไปกลายเป็นแบบว่าคุณแม่ทำขายเองอันนี้เดี๋ยวเราทำจะได้ทำได้ค่ะเป็นชื่อน้องเลยคือตั้งใจจะทำที่ลูกเลยค่ะคือเราชอบรองเท้าแบบว่าพื้นนิ่มอะไรเงี้ยแล้วเมืองไทยยังไม่ค่อยมีเราก็เลยอยากทำให้ลูกเราก็เลยไปฝึกทำฝึกเย็บอะไรเงี้ยทำให้ลูกดูอยากได้ก็ทำให้ลูกแล้วพอเพื่อนๆเห็นก็เห็นว่าอยากได้เราก็เลยทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาถามเรื่องการเลี้ยงดูบ้างดีกว่าลูกชายสองเรื่องนะเนาะชายสองลูกชายสองเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่พอตรงนี้จะติดแม่ไหมหรือมันไม่ใช่ลูกสาวไงคือพออย่างตอนมีน้องจินคนเดียวเนี่ยค่ะคือจะหน้าที่นี่คือจะคนละครึ่งเลยยังไงคะคุณพ่อนี่คือจะเต็มที่กับลูกทุกอย่างเนี่ยค่ะคือเขาอยากจะมีส่วนร่วมกิจกรรมอะไรทุกอย่างกับลูกอย่างอ่านนิทานอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นหน้าที่ของเขายังไงคะคุณพ่อนี่พยายามบอกว่าคุณพ่อพูดบ้างก็จริงๆแล้วคือเหมือนกับว่าเราก็ทำทุกอย่างแทบจะเป็นคุณแม่ได้ยกเว้นการให้นมแม่ก็คือจะเลี้ยงไม่หมดเวลาไม่มีน้ำนมก็ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแพมเพิร์สการอ่านนิทานการพาไปเที่ยวการดูแลทุกอย่างจนคนโตก็ค่อนข้างสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับติดคุณพ่อใช่แล้วก็พอช่วงที่น้องคนเล็กเขาคลอดออกมาพอดีคุณแม่ก็ต้องฟูลไทม์ให้กับทางน้องคนเล็กก็จะกลายเป็นยิ่งติดกันใหญ่คือบอกว่าไปรับไปส่งด้วยการดูแลทำการบ้านสอนหนังสืออ่านนิทานจนส่งเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยเลยคือแทบจะเป็นแบบว่าคุณพ่อเนี่ยดูแลน้องจินเลยไหมคะแล้วก็คุณแม่ตอนนี้ก็มาดูน้องยูกิแบบนี้ป่ะคะจับคู่วันจับคู่อย่างนี้เลยเพราะว่าคนเล็กก็ต้องยังให้นมเยอะเนอะการให้นมนี่ยังให้อยู่เพราะตอนนี้ยังให้นมอยู่อ๋อตอนนี้ก็ยังให้คนนี้ก็ยิ่งรับแต่จะบอกว่าปกติแนวผู้ชายไทยก็จะค่อนข้างเป็นสไตล์ออกไปหาสตางค์นอกบ้านทำไมคุณพ่อถึงให้ความสำคัญว่าเราต้องเป็นคนเลี้ยงลูกเองคะคือจริงๆเราคิดว่าเวลามันสำคัญนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตแล้วเนี่ยลูกเขาจะยอมให้เราอุ้มไปอีกนานแค่ไหนจะยอมเล่นก็ประมาณนั้นเราเป็นวัยรุ่นแล้วก็จับแม่ไปก็ประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาให้กับเรามากน้อยแค่ไหนเราก็เลยพยายามเต็มที่ให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการดูแลอะไรก็ตามเพราะอีกหน่อยเขาอาจจะใช้เวลากับเพื่อนเวลากับ
ครอบครัวของเขาในอนาคตหรืออะไรก็ตามเราก็เลยอยากจะเต็มที่ให้มากที่สุดก็คือใช้เวลาช่วงนี้แหละเนาะเพราะช่วงเด็กๆเนี่ยแหละที่เขาจะติดเราถูกไหมคะคุณพ่อคะนอกจากเรื่องเวลาแล้วที่เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยให้กับลูกเต็มที่มากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องที่คุณพ่อให้ความสำคัญก็คือเรื่องของนมแม่คือเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนอยากจะให้นมแม่นานที่สุดอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่คอยซัพพอร์ตก็คือคุณพ่อนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงระหว่างที่เราเห็นคุณแม่ให้นมตั้งแต่คนเล็กไปจนถึงคนโตก็จริงๆแล้วคือตั้งแต่ที่เขามีคนเล็กนะครับก็เขาจะค่อนข้างจะเข้าเต้าได้ลำบากตอนนั้นคุณพ่อก็มีหน้าที่ตื่นมาช่วยคอยให้กำลังใจอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราก็คอยมาให้ในการให้นมกับทางคนเล็กแทนโดยการป้อนแล้วคุณแม่ก็ตื่นมาปั๊มเหมือนเป็นการรับผิดชอบร่วมกันเอาใจใส่ร่วมกันเขาก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าตื่นมาคนเดียวตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาตื่นคู่ด้วยใช่ตื่นก็ตื่นแต่คุณพ่อต้องทำงานทั้งนอกบ้านนี่ก็เป็นนักธุรกิจด้วยครับแล้วก็ตื่นอีกใช่ครับก็ทุ่มเทครับเขาเรียกว่าเวลามันมีนิดเดียวครับเราก็เลยต้องเต็มที่ใช่ไหมมีเสมอได้สามีดีเขาจะไม่เคยทำให้เราคิดว่าเอ้ยเราลำบากอยู่คนเดียวค่ะไม่แต่เราก็ทำงานนอกบ้านแล้วไงจริงเราไม่ตื่นก็ไม่ผิดแล้วเราน่ารักมากเลยคือตอนนี้คุณแม่เป็น full time mom ครับคุณพ่อเลี้ยงทั้งลูกและแม่ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อเป็นคนออกไปทำงานใช่อันนี้หน้าที่เป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นคุณแม่เต็มเวลาลูก2ลูกชายด้วยรับรองว่าเรากับลูก4ลูก5เลยนะถ้าลูกชายคูณ2เนี่ยโอ้โหเป็นผู้ชายนึกออกไหมคะว่าอุปสรรคในการให้นมมีอะไรบ้างเท่าที่เราแบบอยู่ข้างใต้เห็นนะเนาะคือเห็นก็เรื่องจากความท้อของคุณแม่ครับคือเราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ลำบากให้ยากแค่ไหนกว่าที่น้ำนมจะมาเราก็เลยมีหน้าที่ที่แบบว่าให้กำลังใจเต็มที่เท่าที่เราจะให้ได้ค่ะครับแล้วเราได้คุยกับคุณแม่ไหมคะเรื่องของความสำคัญของนมแม่เวลาลำบากเนี่ยมันจะมีจุดที่ทุกคนคิดว่าแบบไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วพอดีกว่าเราไปหานมอื่นมาให้ลูกกินไหมคือมีครับเรื่องที่บอกว่าคุณแม่คัดนมหรือว่ากว่าที่นมจะออกมาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบพยายามให้กำลังใจเขาพยายามให้เขาแบบรู้สึกไม่ต้องเครียดกับเรื่องของการให้นมแม่มากเกินไปเพราะไม่งั้นมันก็ยิ่งเป็นการบังคับให้นมไม่ออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยพยายามให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้มากที่สุดเลยครับเห็นผลเลยไหมคะคุณพ่อก็ดีแบบว่าพอคุณแม่แบบไม่เครียดอ่ะน้ำนมมาเยอะขึ้นถูกไหมคะใช่ก็นี่ยังให้อยู่เลยแม่ลูกคนที่สองยังให้อยู่เลย1ขวบแล้วยังกินนมหมาม้าอยู่เลยและอย่างที่เราเกริ่นไปในรายการนะคะตอนนี้ก็คือให้ความสำคัญทั้งการเลี้ยงดูเวลาคุณพ่อนะทำงานนอกบ้านแล้วเป็นนักธุรกิจน่าจะยุ่งมากก็ยังจะต้องมาดูแลแล้วตื่นตอนกลางคืนอีกเอาเป็นว่าเรื่องเวลาสำคัญสำหรับครอบครัวนี้ยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อค่ะแอมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาถามคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยเรื่องของความคิดนอกกรอบที่แอมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงเวลาสนุก3ทุ่มพบสุดยอดเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดการจากญี่ปุ่นที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันจันทร์ถึงวันพุธติดตามเกมโชว์ที่จะพาคุณลุ้นไปกับภารกิจสุดโหดมันกับการผ่านด่านสุดฮาลุยได้ใครจะเป็นผู้พิชิตปราสาททาเคชิได้อย่าพลาดโหดมันฮาวันพฤหัสบดีและวันศุกร์พบกับภารกิจสุดท้าทายของเหล่าผู้กล้าที่จะเข้ามาท้าเกมสุดโหดในวิหารแชมเปี้ยนต้องใช้ทั้งพละกำลังและไหวพริบเพื่อจะรึกชื่อติดไปทำเนียบแชมป์ชมแชมป์เฉือนแชมป์อย่าพลาดช่วงเวลาของครอบครัว3ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชมเกมโชว์สุดฮิตอมตะตลอดกาลได้ที่ M-Cut Family ช่อง14กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Mom's Room นะคะมาคุยกันต่อกับครอบครัวอินทราชัยนะคะเมื่อเบรกที่แล้วถามในส่วนของคุณพ่อไปแล้วว่ามีส่วนช่วยซัพพอร์ตคุณแม่ยังไงบ้างในช่วงของการที่ให้นมลูกนะคะเดี๋ยวมาถามคุณแม่กันต่อว่าอุปสรรคของคุณแม่ตอนที่ให้นมลูกมีเยอะขนาดไหนแล้วเราผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ทั้ง2ท้องมีปัญหาเหมือนกันมั้ยคะตอนให้นมที่บอกว่ามีปัญหาจริงๆเอาตอนจากท้องแรกก่อนค่ะดีค่ะคืออย่างของน้องจินเนี่ย
ตอนท้องเนี่ยเราจะค่อนข้างจะศึกษาข้อมูลเยอะคือเหมือนกับว่าตำราอะไรคอร์สอะไรเราจะไปเรียนกันเยอะมากกับคุณพ่อเนี่ยคือเรามีเวลาเต็มตัวตรงนั้นเยอะอะค่ะแต่พอคลอดน้องออกมาแล้วคือบางอย่างมันไม่เป็นเหมือนในตำราไม่เหมือนทฤษฎีใช่ก็คืออย่างการเข้าเต้าอะไรเงี้ยค่ะคือท่าอะไรเงี้ยเราไม่ถนัดอะไรเงี้ยคืออย่างของน้องเนี่ยจะมีอุปสรรคมากแล้วก็ท้อบ่อยแต่คุณพ่อก็จะคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยค่ะให้เราได้พักผ่อนหรือว่าอะไรให้เราตื่นมาปั๊มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนผ่านช่วงนั้นไปได้ก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพอของน้องจินเนี่ยก็คือเต้ากับปั๊มนมมันจะ 50-50 จะอย่างละครึ่งเพราะเขาไม่ค่อยชอบเข้าเต้าใช่คือเราไม่ได้บอกว่าเข้าเต้าเก่งมาตั้งแต่คลอดอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็จะปั๊มให้ด้วยแล้วพอน้องจินอายุได้ขวบครึ่งก็ท้องคนที่2คุณหมอก็แนะนำให้หยุดให้เต้าใช่เพราะว่าจะเหมือนว่าจะมีภาวะแท้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหมดลูกบิดตัวคือตอนนั้นก็คือเป็นท้องที่เราไม่ได้แบบว่าวางแผนไว้ด้วยเราก็หักดิบเลิกเต้าตั้งแต่วันนั้นเลยวันเดียวเลยอะไรเงี้ยตอนแรกนึกว่าอุ้ยน้องเขาจะไหวไหมอะไรเงี้ยเพราะเราบอกว่าเราให้เต้าเขามาตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็โอเคคือน้องจีนอาจจะโชคดีนึงคือเป็นเด็กที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายเพราะว่าคือก็กินขวดก็ได้แหละถ้าคุณแม่ไม่ได้ให้เข้าเต้าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือน้องจีนก็จะต้องทานเป็นนมสต๊อกที่เราฟีดเอาไว้แล้วพอคลอดคนที่สองเนี่ยเราก็กลับมาปั๊มให้คนโตกินด้วยแล้วก็คนเล็กก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะให้จากเต้าเขาก็จะติดเต้าคุณแม่ว่ามัน 80% เลยก็คือจะเข้าเต้าค่ะเข้าเต้าเพราะว่าเราไม่มีปัญหาเหมือนท้องแรกแล้วใช่คือเรารู้วิธีการใช่พอท้องสองนี่คือเรื่องน้ำนมนี้จะไม่มีปัญหาเลยก็คือจะจับเข้าเต้าตั้งแต่วันแรกที่เขาคลอดเลยคือเหมือนเราถนัดแล้วคือเรารู้แล้วว่าเอ้ยเราถนัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่สองนี่คือจะสบายเรื่องให้นมตอนที่เทคอะไรนะหักดิบน้องจินนะคะตอนนั้นน้องจินเท่าไหร่นะคะขวบครึ่งแล้วก็กำลังดีนะโอเคแล้วก็คลอดคนนู้นพอดีแล้วก็นอกจากเรื่องให้นมแล้วที่เราบอกไปสิ่งสำคัญที่สุดที่ครอบครัวนี้ให้เห็นได้ชัดจากคุณพ่อเลยด้วยก็คือเรื่องของเวลาพอให้เขาเต็มเวลาขนาดนี้เกินด้วยนะเอาจริงๆจากความเหนื่อยของตัวเองเห็นบอกว่าวันทำงานใช่ไหมคะตอนกลางคืนก็ต้องตื่นมาช่วยดูทำงานจันทร์ถึงศุกร์เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ให้ลูกเต็มสิ่งที่เราเห็นจากลูกว่าเขาได้เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆก็รู้สึกว่าทางน้องทั้งสองคนเขามีความสุขแล้วก็เหมือนเขาจะค่อนข้างจะยิ่งเวลาถ้าเราได้ออกไปเที่ยวอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะทานเก่งขึ้นแล้วก็เอนจอยกับการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นแล้วก็รวมถึงการที่เขาทานง่ายนอนหลับง่ายด้วยแล้วก็เขาก็ได้เรื่องเกี่ยวกับเหมือนเขาก็ได้ประสบการณ์เท่าที่ดูเช่นเขาเวลาอ่านในนิทานอ่านในหนังสือเห็นพวกสิงสารสัตว์เขาก็ไปดูของจริงเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันใช่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่ามาคุยกันทีหลังแล้วก็บอกว่าเขาเรียนรู้เหมือนเรียนรู้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแม่ตุ๊กย้ำไป2รอบว่าคุณพ่อก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หลายคนก็อยากจะนอนยาวๆใช่ไหมเพราะว่าเราทำงานมาเหนื่อยแล้วแต่ว่าคุณพ่อบ้านนี้นะคะเสาร์อาทิตย์เป็นคนจัดตารางเองเลยหรือเปล่าคะที่จะพาลูกไปเที่ยวแบบที่แปลกๆใหม่ๆอ่ะก็จริงๆร่วมกันค่ะค่ะคือเหมือนเราสองคนเป็นคนที่มี energy ค่อนข้างจะเยอะอะไรเงี้ยก็ชอบไปเที่ยวกันอยู่แล้วแล้วพอมี2คนเราก็ไม่อยากจะให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องมาอยู่บ้านเราก็จะไปด้วยกันหมดเลยไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเราก็จะต้องไปอย่างน้อยให้เขาได้เรียนรู้ได้ไปเจออะไรใหม่ๆอย่างน้อยๆถึงเขาจะได้ไปแค่สวนสาธารณะเขาก็จะได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วอะไรเงี้ยครับจำได้ไหมคะว่าน้องจินครั้งแรกที่เราพาออกไปเที่ยวหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนไปไหนคะทริปแรกก็ไปเหมือนไปสวนสาธารณะไปอะไรอย่างเงี้ยครับไปปั่นจักรยานไปอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆเริ่มจากใกล้ๆก่อนใช่ค่ะแล้วเราก็คือคุณพ่อก็พาไปเที่ยวมาตลอดทั้งน้องจินเองรวมไปถึงน้องยูกิเองอันนี้ไปไหนกันคะในรูปค่ะคุณพ่ออันนี้ไปซันโตรินีที่ไหนเอ่ยอิตาลีใช่ไหมไปซันโตรินีกรีซค่ะกรีซก็ไปเดินทางไกลอยู่เหมือนกันนะไกลที่สุดเคยไปที่ไหนกันบ้างคะคุณพ่อน่าจะเป็นโครเอเชียนะโอ้สวยมากเนาะสวยมากแล้วก็ไกลด้วยนะแล้วมีปัญหาไหมคะช่วงของเวลาการเดินทางเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพราะว่าตั้งแต่1เดือนแล้วพาออกจากบ้านแล้วหลังจากนั้นทริปก็ไกลขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะค่ะคุณแม่คุณพ่อต้องมีการเตรียมตัวแหละเพราะว่าปัญหามันอาจจะเกิดตั้งแต่ตอนอยู่บนเครื่องคือไปลงที่นู่นอาจจะไม่มีปัญหามากคุณแม่มีการเตรียมตัวตอนขึ้นเครื่องยังไงบ้างอะคะค
คือจริงๆตอนแรกๆเราก็กังวลกับคุณพ่อนะคะว่าเกี่ยวกับว่าเอ้ยน้องจะอยู่บนเครื่องจะงองแงมั้ยคือเราก็เกรงใจผู้โดยสารคนอื่นเพราะเราก็เคยนั่งแล้วก็เอ้ยลูกใครจะร้องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็เลยเริ่มจากทริปใกล้ๆก่อนไปญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูแต่ว่าคือน้องจินเค้าพอเค้าเอนจอยเงี้ยคือเค้าก็จะอย่างที่คุณพ่อบอกคือเขาไม่เคยที่จะงองแงอะไรอย่างเงี้ยบนเครื่องก็คือเล่นบนเครื่องก็ใช่คือเขาก็จะเล่นของเล่นอะไรของเขาแล้วเขาก็จะหลับเราเลี้ยงง่ายเราก็เลยว่าเอ้ยลูกเราโอเคเขาชอบตรงนี้แล้วเราก็พาไปได้เราก็เลยชอบที่จะพาเขาไปก็เป็นเพราะเลี้ยงมาแบบนี้แล้วแหละเขาได้รับความอบอุ่นเต็มที่ดูแลเต็มที่เขาก็จะเป็นอย่างที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงอ่ะมันก็จะไม่ได้ผิดอะไรไปเนาะแล้วเวลาเด็กๆไปเที่ยวปฏิกิริยาของเขาอะค่ะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขนาดไหนบ้างคะเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาก็ตื่นเต้นตั้งแต่วันที่จะบอกว่าเขาไปได้ไปเที่ยวไปเที่ยวที่นู่นที่นี่จะได้ไปเจอเช่นบอกว่าไปทะเลไปซานโตรินีจะต้องได้เจอที่ไหนบ้างเขาก็จะรู้สึกว่าที่โรงเรียนที่เขาไปเขาไม่เคยเจอนะแล้วก็แต่เราก็จะต้องมีการมาตกลงทำสัญญากันก่อนว่าเขาก็จะต้องกินข้าวเก่งนะต้องคอยช่วยดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นการตกลงกันแล้วเขาก็จะได้มีคะแนนได้ด้วยพอเขาได้คะแนนได้ด้วยเขาก็จะสะสมคะแนนแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลได้อ๋อของรางวัลคือก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะได้ครับเช่นเขาอยากสะสมรถเช่นตอนนี้เขาอยากชอบรถมากเขาก็จะเอาไปแลกขอดูคันนึงได้ไหมคะก็ใจดีด้วยเขาแบกไปแต่ว่าถ้าแม่ตุ๊เอากลับบ้านไปเลยได้ไหมครับไม่ได้ให้ดูเฉยๆเนาะเพราะมันเป็นของหนูเนาะสวยจังเลยอ่ะมีกี่อันแล้วครับลูกของสะสมของหนูมีกี่อันครับเยอะเลยครับมีกี่อันครับอย่างนี้น้องก็ได้เล่นด้วยเลยเนาะมีเยอะแยะเลยปกติพูดเก่งไหมคะปกติถ้ายิ่งสนิทยิ่งเก่งมากก็จะจ้อเลยไม่เก่งนะไม่เก่งมากครับเก่งมากชวนคุยป้าตุ๋มน้องบอกสนิทเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงหล่อมากเลยนี่นะคะเขาก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่หน้าเขาไม่เหมือนกันดีเนาะใช่ไหมคะคนละคนคนไหนเหมือนพ่อเหมือนแม่ไงคะน่าจะเป็นคนนี้ที่เหมือนคุณแม่อ๋อแล้วคนเล็กคนนี้น่าจะคนเล็กจะไปทางบ้านคุณพ่ออ๋อแต่คนเล็กแอบฝรั่งหน่อยน่าเหมือนเด็กฝรั่งเลยเนาะแต่ว่าพอมีลูกชาย2คนด้วยวัยห่างกันอาจจะไม่เยอะมากนะแม่ตุ๊กเรื่องของการเล่นของเล่นนะคะเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเรื่องของการแย่งการหวงของเรามีวิธีการสอนเขายังไงคะในการเรื่องของการแชร์หรือว่าคืออย่างที่คุณพ่อบอกก็คือบ้านเราจะเป็นระบบเก็บแต้มคือถ้าน้องจินเขาไปเห็นแล้วเขาอยากได้ก็จะบอกว่าเอ้ยต้องครบ10แต้มก่อนนะบางทีเขาก็จะเก็บเป็นเกือบเดือนเลยอะค่ะแล้วทำยังไงถึงจะให้แต้มได้บ้างอะคะก็ถ้าอย่างเขาแบ่งของเล่นให้น้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นก็คือได้หนึ่งแต้มเราเห็นใช่คือเราเห็นพฤติกรรมอะไรที่เราควรจะสนับสนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้แต้มเขาแล้วก็จะมีหักแต้มมีอะไรยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่เขาเสียสละอะค่ะรู้จักเอาของมาให้น้องโดยที่ไม่ได้มาหวงไว้เขาก็จะได้หนึ่งแต้มหรือการทำอะไรที่เป็นเวลาเช่นเขารู้จักการถ่ายรู้จักการอาบน้ำเองโดยที่เราไม่ต้องมาบังคับแปรงฟันอะไรเงี้ยครับทำทุกอย่างเป็นระบบได้โดยที่เขาก็จะได้รู้จักการบริหารเวลาของตัวเขาเองเขาก็จะได้คะแนนงั้นขออนุญาตถามต่อวิธีการนับแต้มเราจะมีวิธีการให้เขาจำยังไงอะว่าเขาได้กี่แต้มแล้วอันนี้คุณพ่อจำครับคุณพ่อเป็นคนจำใช่ครับแล้วก็จะบอกเขาตลอดให้เขานับเลขในตัวเราแอบนับไว้เองหรือเปล่าครับแต่ถ้าเขาทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรที่เหมือนกับว่างองแงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการติดลบเขาได้บวกได้ลบได้บวกได้ลบไปด้วยใช่ครับถ้าทำผิดก็ต้องโดนหักแต้มเหมือนกันแต่ว่าคือเป็นเรื่องของเซนส์ด้วยที่คุณพ่อจะมองว่าพฤติกรรมนี้ได้หรือลบซึ่งมันไม่ได้เป็นการเข้าสอบไงเพราะฉะนั้นก็คือการให้เวลานั่นแหละคือต้องสังเกตลูกตลอดเวลาเลยเช่นเห็นจังหวะเขาเสียสละลูกให้น้องหรือให้ของน้องซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะเกิดขึ้นถูกไหมคะก็คือนี่คือต้องให้เวลาอีกเพื่อไปสังเกตจะลบหรือจะหักแต้มทั้งหมดก็เกิดจากการให้เวลาลูกทั้งนั้นเลยแล้วของเล่นนี่คือเราจะซื้อแค่ชิ้นเดียว คือเราจะบอกว่าชิ้นเนี่ยเราซื้อให้ทั้งยูกิแล้วก็พี่จินไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของคือถ้าพี่จินได้เป็นคนเลือกแล้วเนี่ยกลับมาต้องเอาให้น้องเล่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้เป็นคนเลือกแล้วก็ต้องแบ่งโอ้ดีย้อนกลับไปตอนแรกใช่ดีมากย้อนกลับไปตอนที่เที่ยวก็คือได้ลองแล้วว่าคนไหนไปตอนอายุเท่าไหร่แล้วคนโตคนเล็กเขาจะอายุไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแนะนำคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ควรจะไปไหนอะไรยังไงบ้างคะเป็นการแชร์ประสบการณ์จริงๆน่าจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละครอบครัวนะคะ
ใช่ใช่อย่างจะหม่ำหม่ำถ้ามันมีซ้อมหลับด้วยล่ะจะหม่ำหม่ำหรือเปล่ามีคอมีหัวหนักด้วยโถลูกยังพอมีสองคนเราก็จะเผาไปช่วงหนึ่งเนาะว่าเอ้ยเราอาจจะเทคแคร์เขาได้ไม่ดีถ้าเกิดไปไกลๆอย่างเงี้ยเหนื่อยกันไปหมดเปล่าใช่ก็คือก็ต้องปรับให้ทริปมันเหมาะกับการที่ไปทั้งสองคนอันนี้สี่คนเลยตุ้มก็จะแนะนำคนอื่นตลอดเขาเป็นคนแบบไปเร็วและไปไกลด้วยก็จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเอาจริงๆพ่อแม่ออกไปพ่อเด็กอ่ะไม่รู้เรื่องแล้วเหนื่อยจริงๆแล้วก็ท่านเล็กเนาะแล้วสองคนพอตอนทุกสองคนก็ช่างมันโทอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มีอารมณ์พร้อมมีแรงเข้าไปเนาะตรงไหนรู้สึกว่าเหนื่อยและยุ่งก็ไม่ซีเรียสอันนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่ครอบครัวถ้ารู้สึกสนุกอย่างนี้ก็จะไฮเปอร์เหมือนกันค่ะก็จะมีแรงไปก็ยังมีคนเดียวอยู่ก็ยังไปได้แต่ถ้ามีสองก็นี่ต้องชื่นชมสองคนนี้นะก็ยังไปไหวอ่ะลูกสองแล้วก็ไปได้หมดเหมือนแม่ตุ๊กเหมือนกันลูกสองก็พาไปไกลได้เหมือนกันตอนนี้ก็ลดระยะทางแล้วไม่ไหวนิดนึงเวลาใกล้จะหมดแล้วแม่ตุ๊กแต่อยากทราบความคิดของคุณพ่อนี่เป็นเรื่องของการปลูกฝังความคิดนอกกรอบค่ะคุณพ่ออธิบายเรื่องนี้ให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะก็จริงๆแล้วคือเราไม่ได้อยากจะมากำหนดให้กับทางน้องทั้งสองคนว่าเขาจะต้องเรียนอย่างงู้นเรียนอย่างนี้ต้องทำอันนู้นทำอันนี้คือทั้งโลกเนี่ยมันไม่ได้มีอาชีพอยู่แค่ไม่กี่อาชีพคือเรามามองกันที่ว่าเขาได้เห็นอะไรเยอะที่สุดเขาได้มีประสบการณ์อะไรเยอะที่สุดแล้วสุดท้ายปุ๊บเขาเอาสิ่งที่เขามีประสบการณ์หรือสิ่งที่เขาได้เห็นได้เจอเนี่ยมาทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วถ้าเราให้เวลาแล้วก็ให้อะไรกับเขามากที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถเอามาปรับในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ทำให้มันแบบเพอร์เฟคที่สุดได้โอ้โหโชคดีนะคือน้องสองคนคือได้หาตัวเองในขณะที่คุณพ่อคุณแม่เองก็ได้สนับสนุนลูกได้เต็มที่ในแบบที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการด้วยนิดนึงค่ะคุณแม่ทิ้งท้ายเรื่องของคำนิยามใช่ไหมคะความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะคือตั้งแต่มีลูกนะคะเราก็อยากจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเนี่ยค่ะคืออยากจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดอยากจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอยากจะเป็นครูที่ดีที่สุดแต่ในชีวิตจริงเนี่ยลูกเขาต้องออกไปเจอสังคมอะไรมากมายคือการที่ได้เลี้ยงลูกให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขร่าเริงแล้วก็เป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าเราก็พอใจจุดนี้แล้วคือเราไม่อยากจะผลักความคาดหวังของเราไปให้ลูกจนให้เขาอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะดีทั้งสองท่านเลยอ่ะคุณแม่ก็อยากจะเป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดนะคะและอย่างที่คุณพ่อพูดดีมากๆเวลาเราเห็นคะแนน entrance หรืออะไรคืออาชีพนี้ไม่ใช่หมอหรือว่าวิศวกรจะวิเศษที่สุดเพราะว่าสังคมมันอยู่ได้ด้วยทุกอาชีพยังไงคนที่ดูแลบ้านเมืองคนที่ดูแลถนนดูแลขยะทุกคนสำคัญหมดเราถึงจะอยู่ด้วยกันได้ขอบคุณครอบครัวน่ารักครอบครัวนี้มากๆอีกนิดเดียวเลยค่ะเผื่อใครชอบรองเท้าแบบเป็นดูที่ไหนคะคุณแม่สั้นๆค่ะก็เป็น Facebook ค่ะชื่อว่า Mummy Next Shoe ค่ะ Mummy Next Shoe นะคะคุณแม่ทำรองเท้าขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราชวนไปสแตมป์ลายนิ้วมือที่ต้นรักมัมขับเป็นที่ระลึกนะคะว่าเคยมาแล้วคนนี้นิ่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่เชิญเลยค่ะบอกเหมือนคุณพ่อแต่ตาโตเหมือนคุณแม่มากเลยนะเนี่ยดูดิอาจจะลูกมีคนสองสามสีเลยเอาใครนึกอะไรก็ได้ค่ะทักทุกท่านเลยค่ะหนูเลือกมุมเลยมุมบ้านเราอยู่ตรงไหนดีวันนี้นะคะเหมือนกับแอมตอนเด็กๆเลยนะคะเรื่องของผมนั่นเองแต่ว่าคุณแม่มีลูกชายนะคะถามมาว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายอายุ2ขวบแล้วผมยังไม่ค่อยขึ้นเลยค่ะก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าควรจะทำอย่างไรดีนะคะเพราะว่ากลัวว่าผมลูกจะไม่ขึ้นไปฟังคำตอบจากคุณหมอพร้อมกันค่ะมอมแคร์ลักษณะการขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าของเด็กในแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันในเด็กวัย2ขวบถ้าผมยังไม่ขึ้นก็อาจจะเกิดได้จากลักษณะของเขาเองซึ่งผมอาจจะขึ้นช้าตามธรรมชาติหรืออาจจะเกิดได้จากกรรมพันธุ์หน้าที่ของเราก็คือต้องรอให้ผมของเขาขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ถ้าสมมติคุณแม่สังเกตเห็นว่าบริเวณหนังศีรษะของเขามีผื่นที่มีลักษณะ
เป็นขุยหรือเป็นสะเก็ดหรือมีผื่นอื่นๆอาจจะแนะนำให้ไปพบคุณหมอกุมารแพทย์เพื่อดูว่าลักษณะผื่นเหล่านี้สัมพันธ์กับภาวะผมขึ้นช้าหรือไม่แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีลักษณะผิดปกติอะไรเลยคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็จะค่อยๆผมขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะมอมแคร์ต้องยิงไปจะได้ค่ะต้องขอแพทย์หญิงนงนภัทรก้าวเอียนนะคะกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลพระราม9ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมค่ะมีคำถามสงสัยแบบนี้ส่งกันเข้ามาได้ใน Facebook ของเราก็ได้นะคะ mumclub.mcord ค่ะทุกคำถามเราจะนำไปทยอยให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญตอบแล้วเอามาแชร์กันแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำถามให้ร่วมกิจกรรมนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะของรางวัลของเราค่ะก็คือเป็นชุดกิฟต์เซตจากพีเจนนะคะให้คุณแม่ๆตอบเข้ามาเนาะคำถามของเราอยากใหร่วมพูดคุยกันว่ากิจกรรมเรื่องของความคิดนอกกรอบกับลูกๆในแบบฉบับของคุณคืออะไรนะคะตามนั่นแหละคุยกันมีการเขินเล็กน้อยถูกต้องแล้วคำถามนั่นแหละตอบกันเข้ามานะคะคำตอบอีกครั้งนึงค่ะคำถามคือกิจกรรมคิดนอกกรอบกับลูกๆในแบบฉบับของคุณคือกิจกรรมอะไรตอบเข้ามาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพของรางวัลทำไมวันนี้ของรางวัลมันเป็นชุดใหญ่อลังการอย่างนี้ล่ะคะดีจังเลยมีกระดาษเปียกมีขวดนมนะคะมีแผ่นซับน้ำนมแล้วก็มีคู่มือการตั้งครรภ์และการดูแลทารกน้อยของคุณด้วยโอ้เหมาะสำหรับคุณแม่ๆที่กำลังตั้งครรภ์แล้วก็ลูกกำลังเล็กอยู่นะแม่ตุ๊กใช่ค่ะก็ในไตรมาสสุดท้ายก่อนคลอดนะคะแล้วก็หลังคลอดค่ะโอ้โหนี่คือเชื่อว่าเป็นของรางวัลที่อยากได้มากที่สุดชิ้นนึงตั้งแต่เราทำของขวัญรางวัลมาเลยนะเพราะมันได้ใช้จริงๆแล้วมีประโยชน์และเป็นของดีด้วยเอาละค่ะสำหรับผู้โชคดีสำหรับคำถามที่ผ่านมาไปแล้วนะคะที่เราเคยถามเอาไว้ว่าเรื่องราวดีๆในการได้เป็นคุณแม่ของคุณคืออะไรผู้โชคดีที่เราคัดเลือกถูกใจทีมงานเรามากที่สุดนะคะตอบมานั่นก็คือคุณเจนเลิฟเจจีจ้านะคะที่อ่านทับศัพท์จากภาษาอังกฤษที่เป็น Facebook account ไปตรวจสอบรายชื่ออีกทีนึงนะคะตอบไว้ว่าตั้งแต่ได้เป็นแม่เนี่ยก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาเจอลูกก็ยังทำให้เรายิ้มแล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปได้ยิ่งเห็นพี่น้องรักกันนี่คุณแม่ก็ยิ่งปลื้มใจสุดๆชอบที่เวลาพี่อ่านหนังสือให้น้องฟังรู้สึกตอนแพ้ก็ชอบอ่านใช่แล้วก็สบายด้วย ก็รับของรางวัลกันไปเรียบร้อยส่วนรางวัลวันนี้ก็ไปตอบคำถามใต้คอมเมนต์เราได้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมานะคะจะพาไปดูเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะDiscovery Health Tips รายการสุขภาพที่สนุกได้สาระพร้อมไขปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบชี้ติดขอบจอมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips รายการสุขภาพที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคที่คุณต้องคาดไม่ถึงรวมถึงนวัตกรรมการรักษาในปัจจุบันและวิธีการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือกเพราะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องดูรายการ Discovery Health Tips ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทาง M-Card Family ช่อง14ค่ะน็อกเอาท์ภารกิจพิชิตบ้านรายการที่จะมาคลุกวงในทุกครอบครัวเพื่อคลายความคับข้องใจของคู่รักคือเรื่องเซ็กก็คือทุกอาทิตย์อ่ะผมกลับก็ต้องไล่ทุกอาทิตย์มีแสนนึงเขาก็อยู่ได้ทั้งวันไปได้ทุกที่ไม่มีเขาก็อยู่ได้ทั้งวันไปได้ทุกที่เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาพกตังค์ดีกว่าเขาจะเป็นผู้นำได้เมื่อไหร่จะแบบจะโตขึ้นไหมคือถ้าเขายังไม่ปรับเนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปกันไม่รอดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 นาฬิกาทางเอ็มคอร์ดแฟมิลี่ช่อง14สนับสนุนโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าช่วงนี้เราจะพาไปดูศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้จะพาไปที่โรงเรียนบ้านดอนข่าจังหวัดศรีสะเกษนะคะไปเที่ยวกันแล้วก็ยังได้ความรู้ด้วยไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชอมามคลับค่ะตอนนี้โออยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนข่าจังหวัดศรีสะเกษค่ะซ
ึ่งที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยค่ะแต่เท่าที่ทราบมานะคะโรงเรียนนี้ตอนแรกเริ่มเนี่ยมีคุณครูเพียงแค่4ท่านเท่านั้นชักอยากจะรู้แล้วค่ะว่าเขามีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างถ้าอย่างนั้นตามโอมมาเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะโอก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขาจังหวัดศรีสะเกษนะคะท่านผอ.วิชุดาชัยชาญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกูค่ะอย่างที่ทราบนะคะว่าในช่วงเริ่มแรกเนี่ยโรงเรียนนี้เนี่ยเป็นครูอย่างพอเพียงมากๆเลยมีเพียง4ท่านเท่านั้นเองท่านผอ.มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในช่วงแรกเริ่มยังไงบ้างคะค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าที่นี่ตอนที่มาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีคุณครู4คนและเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยไม่มีนักการพันโรงทีนี้สภาพอาคารสถานที่บริบทก็จะแห้งแล้งไม่มีไม้ดอกไม้ประดับไม่มีต้นไม้เลยไม่มีต้นไม้ไม่มีสภาพแวดล้อมที่มันจะทำให้ทุกคนอยากจะมาโรงเรียนเราก็เลยมาคิดว่าเออเราจะทำยังไงในความวิกฤตที่มันขาดแคลนทั้งคนทั้งเงินคือเด็กตอนนั้นแค่64คนเนี่ยเราจะทำยังไงให้โรงเรียนของเราเนี่ยมีการพัฒนาในทุกๆด้านเบื้องต้นเราก็พาคุณครูไปศึกษาดูงานบ้างพาคุณครูไปอบรมบ้างแล้วก็กลับมาเปิด YouTube มาเปิดสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตัวเราเองก็ไปศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่านเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆที่สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้เริ่มจากการปลูกต้นไม้ก่อนพอปลูกต้นไม้เสร็จก็มาพัฒนาสถานที่เท่าที่เราทำได้จนมีวันนี้จนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบริบทมันเอื้อต่อการเรียนรู้ทุกคนอยากมาโรงเรียนตัวคุณครูเองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ธรรมดาเป็นคุณครูที่สอนเช้าเย็นกลับกลายเป็นว่าเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมเขาก็จะมาอยู่โรงเรียนกันค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นและตอนนี้ค่ะพอโรงเรียนเนี่ยได้พัฒนานะคะกลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วตอนนี้มีกิจกรรมในการส่งเสริมน้องๆยังไงบ้างคะอาจารย์เราเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กเราก็มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกฐานแล้วก็ฐานไหนที่เราไม่มีความรู้มากพอเราก็ไปเชิญวิทยากรท้องถิ่นในชุมชนเข้ามาสอนพวกเราไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมคะจากตอนแรกโรงเรียนนี้มีคุณครูเพียงแค่4ท่านเท่านั้นแล้วก็ที่ดินตรงนี้ก็แห้งแล้งมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตคือด้านหลังโอ๋เนี่ยงดงามไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มากมายเลยนะคะแล้วก็เนี่ยได้รู้สึกถึงความสดชื่นมากๆเลยคุณครูคะกลายเป็นโรงเรียนที่นำร่องนะคะในเรื่องของการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จเป็นโรงเรียนต้นแบบนะคะมีความสุขทั้งผู้เรียนแล้วก็คุณครูผู้ให้นะคะยังไงเดี๋ยวโอ๋ต้องขอตัวไปดูทั้ง10ฐานกิจกรรมก่อนได้ไหมคะอาจารย์ยังไงแต่วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิชุดาชัยชาญมากๆเลยนะคะคุณค่ะและตอนนี้นะคะโอ๋ก็อยู่กับคุณครูอาพรจันทร์สว่างนะคะเป็นคุณครู1ใน4ท่านที่อยู่ในช่วงบุกเบิกโรงเรียนให้มีความเขียวขจีชุ่มชื้นแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะทราบว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาใช่ไหมคะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณครูสอนน้องๆมาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้อะไรกับน้องๆบ้างคะกิจกรรมที่เราจัดการเรียนการสอนซึ่งเราก็จะทำใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานที่โรงเรียนค่ะจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะคะซึ่งสภาพแวดล้อมที่เราจัดการเรียนรู้เราจัดทั้งหมด10ฐานเด็กนักเรียนของเรานะคะก็จะได้ไปใช้ฐานการเรียนรู้ซึ่งแต่ละฐานก็จะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการภาพความสำเร็จที่นักเรียนของเราได้รับตรงนี้ก็คือเด็กของเราเกิดนิสัยบ่มเพาะการอยู่อย่างพอเพียงมีความสุขบนความพอเพียงแล้วแต่ละฐานเนี่ยมีการบูรณาการการสอนยังไงบ้างคะทุกฐานจะบูรณาการเหมือนกันแล้วแต่ว่าชั้นไหนจะไปใช้ฐานเรียนรู้แต่ละชั้นก็จะต้องดูตัวชี้วัดของแต่ละชั้นค่ะดูตัวชี้วัดอย่างป้อนหนึ่งง่ายๆคณิตศาสตร์การนับต้นไม้เขียนเลขไทยเขียนเลขอาหรับต้นไม้มีกี่ต้นมีกี่ต้นบวกกันนับง่ายๆนับง่ายๆแต่ถ้าของพี่ป.5 ป.6เขาก็จะเป็นการไปวัดพื้นที่คูณหาปริมาณหา
พื้นที่มีเท่าไหร่พื้นที่ในการเพาะปลูกอย่างนี้เหรอคะคือแต่ละฐานเป็นการบูรณาการเชื่อมกันหมดเลยในแต่ละวิชาสาระในแต่ละวิชาค่ะน้องๆสามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนได้จริงๆแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยฟังจากที่คุณครูเล่าทั้งหมด10ฐานเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยต้องขอบพระคุณครูมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะเห็นไหมคะว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสามารถน้อมนำมาใช้ได้จริงทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนบ้านดอนขาจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้แหละค่ะจนในที่สุดนะคะก็กลายมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการศึกษาค่ะและครั้งหน้านะคะคุณแม่ๆชาวมัมคลับอย่าลืมติดตามนะคะว่าโอ๋เนี่ยจะพาไปที่โรงเรียนไหนอีกแต่สำหรับวันนี้โอ๋ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะคะก็ถือว่าเราสามารถนำมาน้อมนำปรับไปใช้ได้กับทุกงานจริงๆพี่ตุ๊กรู้สึกว่าใช้ได้กับทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยนะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนนะคะ ก็อย่าลืมติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากมีคุณผู้ชมถามเข้ามาคุณแม่ๆอยากรู้เมื่อสักครู่ว่าคู่มือการตั้งครรภ์และดูแลทารกน้อยของคุณเนี่ยจริงๆในเล่มนี้มันมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่แอมก็เลยแอบเปิดอ่านแล้วนะคะนอกจากเรื่องของการที่คุณแม่เนี่ยเตรียมตัวในช่วงของการตั้งครรภ์นะแม่ตุ๊กเปิดเข้ามาตอนแรกเนี่ยเขาจะยินดีกับเราก่อนเลยว่ากำลังจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะคะในนี้ค่ะดูชื่นใจนะมีคนเข้าใจค่ะก็คือคุณแม่เนี่ยจะต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายตัวเองในแต่ละเดือนด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจากการที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมีไม่ใช่คุณแม่อ่านได้คนเดียวนะคุณพ่อก็อ่านได้ด้วยเพราะว่าจะมีการนวดให้คุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์เองรวมไปถึงตอนคลอดออกมาดูแลตัวเองยังไงโยคะระหว่างตั้งครรภ์มีนวดให้ลูกด้วยนะมีนวดให้ลูกตอนลูกคลอดออกมาแล้วด้วยคู่มือเลี้ยงลูก24ชั่วโมงของคุณแม่เลยแล้วกันเนาะดีมากคือรวมไปทั้งหมดเลยค่ะค่ะหอมนะถ้าของใหม่คือจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นต้นฉบับเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้คือแปลไม่ใช่ว่าเป็นแบบเขียนขึ้นมาเป็นกิมมิกนะคือจริงแล้วเป็นหนังสือจริงจังแต่ว่าเป็นกิมมิกที่เอามามอบร่วมไปให้นะคะก็คือแปลจากต้นฉบับที่เป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นคู่มือการเลี้ยงลูกแต่เรื่องเลี้ยงลูกของญี่ปุ่นเนี่ยใครๆก็ยอมรับเนาะเรามักจะเอาวิธีเลี้ยงลูกของเขามาใช้เสมอๆอ่ะอันนี้ก็ถือเป็นคู่มือดีๆเป็นของขวัญดีๆกับคุณแม่มือใหม่เล่มนึงนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพากันไปพักกันก่อนนะแม่ตุ๊กขาช่วงหน้ากลับมาเนี่ยมีมามแชร์ DIY แต่ว่าวันนี้เขาจะพาเราไปประดิษฐ์อะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาใน DIY เอาใหม่คือ DIY คือทำแต่ละครั้งก็ไม่เคยเหมือนกันหรอกเดี๋ยวไปดูเทียนทำค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอเทียนกันค่ะชีวิตส่วนตัวได้ยึดหลักของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามที่พ่อสอนไว้คือพอเพียงถ้าวันไหนท้อไม่มีแรงก็นึกถึงพ่อ รู้สึกว่ามันกระจับกระเฉงก็มีความสุขที่สุดที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยตามคำสอนของพ่อ Movie in Trend ครอบครัวคนรักหนังให้คุณได้ติดตามหนังก่อนใครทุกวันเสาร์20:30พบกับหนังใหม่หนังน่าดูหนังท็อป5พร้อมพูดคุยกับซุปตาร์ดาราหนังแถมชวนคุณลุ้นของรางวัลทุกสัปดาห์ Movie in Trend อัปเดตทุกเรื่องหนังอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันเสาร์20:30ทางช่อง MCOT Familyกลับเข้าสู่ช่วงมัมแชร์ DIY นะคะวันนี้น้องเทียนกับน้าปิณเนี่ยจะพาเราไปทำป้ายชื่ อเพื่อห้อยกระเป๋าตัวเองเอ้ยเป็นแบบเนมแท็กใช่ใช่เด็กๆชอบนะลูกพี่เวลาแบบได้แถมฟรีอะไรเอาไปใช้ตลอดเลยแต่ว่าวิธีการทำเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะมัมแชร์ป้ายชื่อแฟนซีเป็นสิ่งที่ทำง่ายๆเด็กๆจะได้ใช้เวลาในการประดิษฐ์สิ่งของไปกับครอบครัวและยังได้นำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะทำให้เด็กมีความสุขนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าปิ้นสวัสดีครับเทียนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงมัมแชร์นี่ไอ้ว่าทำไมทำหน้าเซ็งจังเลยครับวันนี้
ปิดเทอมมาตั้งนานนานแล้วเพื่อนก็ยังหยิบกระเป๋านักเรียนเทียนผิดไปถ้าอย่างนั้นนักปินว่าเราก็คงจะต้องทำป้ายชื่อติดกระเป๋ากันวันนี้ทำเป็นลักษณะของตัวเราเองเลยให้จำง่ายขึ้น okay. นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะลงมือทำกันนะครับเราไปดูกันก่อนเลยครับว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยโอเคอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้ป้ายชื่อติดกระเป๋ากระดาษโฟมปืนกาวไม้บรรทัดดินสอกรรไกรคัตเตอร์และอุปกรณ์ตกแต่งครับมาลงมือทำกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องมีป้ายชื่อนะครับผมแบบนี้ป้ายชื่อสำเร็จรูปแบบนี้ตัวห้อยกระเป๋านะครับเทียนเทียนเอาสีอะไรครับเอาสีเหลืองครับสีเหลืองนะอ่ะแล้วก็เทียนเทียนวาดรูปที่เทียนเทียนต้องการเลยใช่ค่ะตัดครับเดี๋ยวนปินทำไปฝากพี่มี่ด้วยดีกว่าอันนี้ดีครับนี่ครับนั่นนี่อ่ะติดตัดตรงกุญแจติดใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นดูเก่งมากเลยว่าบีบกาวลุ้นไงว่าจะได้หรือเปล่าเป็นปวดเพื่อนแล้วเทียนเทียนก็ติดใส่กระเป๋าของเทียนเทียนเดี๋ยวนับปินทำให้พี่มี่ไปใช่ไหมใช่ครับติดแบบไหนอ่ะติดแบบยังเหรออืมก็มันใหญ่ว้าวเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับป้ายชื่อติดกระเป๋าของเรานะครับสามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆนะครับอย่างที่น้องๆชอบได้เลยนะครับไม่ยากนะครับและสำหรับน้องๆท่านไหนนะครับที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีๆแบบนี้สามารถมาแชร์กันได้นะครับผ่านช่องทาง facebook.com/mumclub.mcot นะครับและสำหรับวันนี้นปินและน้องเทียนเทียนขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายMom share ก็จะไม่มีปัญหาหยิบสลับกันก็จะมีแค่ว่าอุ้ยแท็กของเธอสวยกว่ากลับไปทำใหม่อะไรแบบนี้พี่ว่าเดี๋ยวต้องมีการไม่สนใจกระเป๋าแล้วอาจจะมีการแฮปแท็กเพราะมันน่ารักมากเลยอ่ะนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจก็ทำตามได้หรือว่าใครมีไอเดียก็อย่าลืมแชร์กับเราได้ที่ facebook.mumclub.mcot นั่นเองแต่ว่าช่วงนี้มีคลิปวิดีโอน่ารักมากเขาบอกว่าน้องไนท์โยกเยกโยกเยกทำอะไรเอ่ยไปดูกันดีกว่าไปดูคลิปน้องไนท์โยกเยกกันค่ะ Mom share สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไนท์ไนท์ค่ะอายุ2ขวบค่ะหนูจะร้องเพลงโยกเยกค่ะร้องเลยMom share.
น่ารักมากเลยนี่ค่ะมีเสื้อยืดมัมคลับมอบให้นะคะน้องไนท์ที่แอมบอกน่ารักเพราะว่าจริงๆเด็กทำอะไรก็น่ารักแล้วก็คลิปของลูกของคุณมันไม่มีวันซ้ำแล้วคราวหน้าถ้ามีแบบว่าท่าอื่นก็ส่งมาได้อีกนะคะน้องไนท์คนเดิมก็ส่งมาได้ใช่พอดูเป็นเด็กที่น่าจะหลายท่าอยู่ส่งทางไหนคะแม่ตุ๊กทาง Facebook ค่ะ mumclub.mcord นะคะหรือว่าทาง Instagram ถ้าใครอัพของตัวเองก็ได้ค่ะอัพ Instagram ตัวเองแล้วก็แท็กมาที่ mumclub.mcord คลิปใดนะคะได้รับคัดเลือกมาออกอากาศเหมือนน้องไนท์เมื่อกี้นะคะก็จะได้รับเสื้อจากน้องแอนอย่างนี้ไปเลยนะส่งเข้ามาเยอะๆค่ะแล้วก็มาแชร์ความเป็นครอบครัวด้วยกันอยากดูคลิปของลูกๆของคุณนะคะแล้วเราดูอารมณ์ดีไปด้วยแล้วตุกอย่างเงี้ยลูกโตๆแล้วเวลาเห็นเด็กเล็กๆทำอะไรยังไม่รู้ตัวเลยนั่นแหะที่ทำไปอ่ะอยากให้ลูกกลับไปเป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมก็ดีแต่มันต้องเลี้ยงงานตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็จริงนะมันน่ารักคนละแบบคนละแบบเวลาเห็นลูกเล็กๆอย่างไลฟ์ก็อยากเหมือนอยากยืมมาเลี้ยงเนี่ยลูกพี่ยังชอบยืมลูกแอมมาเลี้ยงเลยใช่เอ๊ะกันใหญ่เลยโดนตั้งแต่เด็กแล้วนะคะน้องไลฟ์อยู่ในรถเข็นแพลวกับภูมิก็วิวรถเข็นสปินก็กลับบ้านก็บอกลูกว่าให้คิดว่ามาสวนสนุกลูกแอมก็ดูไม่เดือดร้อนอะไรก็บอกลูกสนุกจริงแอมก็ไม่ตกใจเลยพอเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเล่นแต่กับผู้ใหญ่ไงพอมาเจอเด็กๆเขาก็ชอบมาเจอแบบเถื่อนๆบ้างใช่ๆเอาวันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ทางช่อง Mcord Family ช่อง14พรุ่งนี้ก็เจอ 9:00 น. นะคะวันนี้แม่แอมแม่ตุ๊กอาจารย์ไพวันแสงสุนทรทีมงานมัมคลับทุกคนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุดสร้างสรรค์กับ Mcord Kids Club นั่งดูกันเพลินๆถึง3เรื่อง3สไตล์ร่วมผจญภัยและปกป้องลูกแก้วสีวิญญาณในอินุยาชาเทพอสูรจิ้งจอกเงินแล้วไปฝึกสมองเพื่อไขคดีพิศวงกับโจ้เรื่องสิบจิ๋วคอนันเดอะซีรีส์ปี13ปิดท้ายด้วยความมันและประชันสุดยอดการ์ดใน Future Card Party Fight ตั้งแต่4โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นทาง Mcord Family มานั่งรอกันได้เลยอยู่อย่างสตรองสัปดาห์นี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องของความสวยความงามกันนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของการฉีดก่อนโบท็อกฟิลเลอร์เมโสและอื่นๆสารเหล่านี้ฉีดได้หรือไม่ควรฉีดยังไงมาหาคำตอบกันครับรวมถึงเรื่องของการจัดฟันแฟชั่นนะคะอันตรายแค่ไหนถึงจะเตือนแค่ไหนก็ยังจัดกันอยู่ไปฟังคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะรายการอยู่อย่างสตรองนะครับรายการแนว Healthy Variety เราพบกันทุกวันจันทร์วันอังคาร 20:30 นทางช่อง Mcord Family ช่อง14แห่งนี้แล้วพบกันครับพบกับรายการ Little Cook กุ๊กตัวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยกับสองพี่น้องคู่ซี้จอมป่วนพี่เพิร์ทและน้องพอสทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 11:30 นทาง Mcord Family ช่อง14แล้วคุณจะรู้ว่าเด็กก็ทำอาหารอร่อยไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะอย่างนี้จะเข้ากับแกงเขียวหวานได้หรอคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูครับผมการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
ข่าวเล่าทุกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับ10โมงเช้ามาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่อง14รายการเล่าทุกเรื่องเลยนะครับไม่มีเรื่องไหนที่เราไม่เล่าเลยยกเว้นเรื่องของตัวเองนะคะตัวเองก็เล่านะครับเอ้ยก็เล่าเหมือนกันเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวแปลกๆวันนี้เรื่องดีมากนะคะไปกันเลยค่ะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงผู้ข่าวเขาว่าแปลกจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทองครับไปดูวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดนางชำตำบลคลองขนาดอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับเขาทำอะไรเอาไปดูกันนะฮะที่วัดนี้นะครับนี่ฮะมีการสร้างเรียกว่าปูชนียสถานนะครับแต่ว่าที่เห็นเด่นเป็นสง่า